กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.และสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาร่วมแถลงข่าวความพร้อมดาวเทียมสำรวจโลก THEOS-2 ของไทยมีกำหนดการขึ้นสู่อวกาศในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ในเวลา 8:36 น.ตามเวลาประเทศไทยณท่าอวกาศยานยุโรปเฟรนช์เกียนาประเทศฝรั่งเศสสำหรับดาวเทียม THEOS-2 เป็นดาวเทียมสำรวจโลก1 ใน 2ดวงที่อยู่ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนาที่ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนซึ่งมีศักยภาพภาพถ่ายและผลิตภาพสีรายละเอียดสูงมากในระดับ50 เซนติเมตรสามารถถ่ายภาพและส่งข้อมูลกลับมายังสถานีภาคพื้นดินได้ไม่ต่ำกว่า 74,000 ตารางกิโลเมตรต่อวันและข้อมูลจากดาวเทียมจะถูกใช้ในการปรับปรุงข้อมูลในทุกพื้นที่ของไทยให้เป็นปัจจุบันอย่างละเอียดและถูกต้องปล่อยดาวเทียมที่ฝรั่งเศสด้วยกันไหมไปค่ะไปในฐานะของหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยค่ะแล้วก็สอบถามว่าจุดเด่นสำคัญของดาวเทียม THEOS-2 เนี่ยมีอะไรบ้างคะคือต้องเท้าความ THEOS-1 ก่อนนะคะ THEOS-1 เนี่ยมีความละเอียดระดับที่มองเห็นบ้านเป็นหลังๆได้นะคะคือ2 เมตรแต่ว่า THEOS-2 เนี่ยเรามีการพัฒนาจนมีความละเอียดถึง50 เซนนะคะซึ่งก็คือเห็นต้นไม้เป็นต้นๆเห็นรถไปคันคันได้ซึ่งก็จะมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้อย่างละเอียดขึ้นนะคะแบบใน Google Map ที่เราเห็นนะคะค่ะแล้วก็ดาวเทียมตัวนี้ค่ะจะมีประโยชน์ในแง่ของสังคมและเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยของเราอย่างไรบ้างคะจริงๆต้องเรียนว่าประโยชน์เยอะมากนะคะพูดไม่หมดแต่ว่าเอาว่าหลักๆเท่าที่คิดได้ประโยชน์สาธารณะนี่นะคะเรื่องแรกเลยคือเรื่องของภัยพิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฝนไม่ตกภัยแล้งภัยไฟป่านะคะสัตว์ป่าเกิดอันตรายขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเหมือนแจ้งเตือนให้เรามีการเฝ้าระวังแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางแผนในการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะว่าจุดไหนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของขาดน้ำน้ำเกินไฟไหม้สัตว์เสียชีวิตนะคะประโยชน์เรื่องต่อมาคือเรื่องของแน่นอนประเทศไทยนะคะเป็นประเทศของเกษตรกรรมนะคะเราก็จะช่วยในเรื่องของเกษตรกรในการวางแผนปลูกพืชผักผลไม้ของเขานะคะเนื่องจากว่าเราสามารถเห็นต้นไม้เป็นต้นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถนำมาวิเคราะห์เราเห็นดินเราเห็นต้นไม้เราเห็นน้ำเราเห็นทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวนาหรือว่าเกษตรกรเนี่ยจะสามารถวางแผนในการปลูกพืชผักผลไม้ของเขาได้เพื่อให้มีประโยชน์สูงสุดในการส่งออกทำให้ลดต้นทุนได้ราคาขายได้มากขึ้นนะคะประโยชน์เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ยอดฮิตในประเทศไทยตอนนี้คือปัญหา PM 2.5 นะคะซึ่งตัวดาวเทียมเนี่ยสามารถถ่ายภาพให้เห็นตั้งแต่ก่อนที่จะเกิด PM 2.5 ระหว่างที่เกิดหลังที่เกิดแล้วเนี่ยนะคะวางแผนในการแก้ไขปัญหาได้นะคะประโยชน์ข้อต่อมาก็เป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะคะอย่างที่ได้เรียนว่าเราได้เห็นต้นไม้เป็นต้นๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นเราเห็นต้นปาล์มเราสามารถคำนวณการกักเก็บคาร์บอนนะคะก็จะเป็น เรื่องช่วย Carbon Neutrality นะคะซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลนะคะแล้วก็ประโยชน์เรื่องถัดมาเป็นเรื่องของผังเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะเราสามารถที่จะทุกวันนี้กรมแผนที่ทหารอัปเดตแผนที่เราทุกๆ5ปีนะคะแต่ตอนนี้จริงๆเราสามารถอัปเดตได้ทุกวันเลยด้วยซ้ำไปนะคะด้วยการที่ว่าเรามีดาวเทียมของเราเองค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีต่างชาตินะคะสนใจที่จะมาซื้อข้อมูลดาวเทียมจากเราซึ่งก็สามารถทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยก่อเกิดให้เกิดรายได้ได้ค่ะครับก็วันนี้เป็นงานแถลงข่าวนะครับการที่จะส่งดาวเทียม THEOS-2 เข้าสู่อวกาศนะครับซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจโลกที่ละเอียดสูงสุดของบ้านเราในวันนี้นะครับคือ50เซนนะครับดาวเทียมดวงนี้ถือเป็นดวงแรกนะครับในรอบ15ปีที่ประเทศไทยจะส่งขึ้นสู่อวกาศนะครับดาวเทียมดวงแรกๆเลย15ปีเพราะนั้นเด็กๆที่อายุไม่เกิน20ปีเนี่ยนะครับจะไม่เคยมีโอกาสเห็นโอกาสที่จะส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศด้วยตัวเองครับถือเป็นเหตุการณ์สำคัญครับคือ15ปีที่แล้วเนี่ยเป็นดาวเทียมดวงแรกที่ถ่ายภาพดวงแรกของเรานะครับเรียก THEOS-1 ดวงนั้นเนี่ยเราถ่ายภาพที่รายละเอียดสูงประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็15เมตรแล้วก็รวมถึงมีถ่ายด้วยเรียกว่า multi spectral นะซึ่งแยกวัตถุบนพื้นโลกได้แต่ดวงปัจจุบันนี้นะครับที่เปลี่ยนแปลงคือเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยศักยภาพสูงขึ้นมากเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังรับถ่ายภาพได้ละเอียดสูงมากกว่าเดิมเยอะเป็น50เซนอย่างที่เรียนในที่ประชุมเมื่อกี้ที่ออกแถลงข่าวเมื่อกี้นะครับว่า50เซนเนี่ยเห็นได้รถ1คันเลยรถเป็นคันๆเห็นต้นไม้เป็นต้นๆนะครับรถ1คันได้รู้เลยว่ารถสีอะไรรถกระบะหรือรถบรรทุกหรือรถเก๋งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะติดตามความเคลื่อนไหวบนพื้นโลกได้อย่างดีครับจะนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรครับประโยชน์เนี่ยนะครับอันแรกเรานึกถึงประชาชนเลยนะครับอันแรกเลยทำยังไงให้ประชาชนเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับอันแรกเราติดตามเรื่องการปลูกพืชทางเกษตรได้นะครับเราติดตามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของพืชได้ดังนั้นเนี่ยเราจะมีการวางแผนว่าถ้าเรารู้เรื่องดินนับรู้เรื่องน้ำรู้เรื่องพืชเนี่ยทำให้วางแผนว่าจะปลูกพืชอย่างไรถึงจะลงทุนน้อยที่สุดและได้ผลประโยชน์มากที่สุดอันที่2นี่นะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาตินะครับเกษตรกรเนี่ยอาจจะได้รับความกระทบผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับน้ำท่วมนานไหมการติดตามการเยียวยานะครับการช่วยเหลือประชาชนทำอย่างไรนะครับเรื่องของพืชอีกเช่นกันนะครับเราติดตามเห็นพืชเป็นต้นๆเราจะแยกแยะพืชคือพืชอะไรสภาพพืชเป็นอย่างไรตรงนี้นะครับทำให้เราได้รู้ได้ว่าพืชแต่ละต้นเนี่ยมันเก็บกักคาร์บอนได้เท่าไหร่อันนี้จะนำไปสู่เรื่องของการ Carbon Neutrality เรื่องของการ Carbon Credit อันนี้จะนำสู่เรื่องของการทำการค้าได้ในอนาคตได้อีกมากนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับการที่เรามีดาวเทียมละเอียดสูงมากเนี่ยขนาด10เซนเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถจะอัปเดตข้อมูลแผนที่ได้ละเอียดสูงมากจริงนะครับทุกๆปีครึ่งเนี่ยเราจะอัปเดตแผนที่ได้ด้วยตัวเองนะครับทั่วประเทศเลยนะครับพอนึกถึงภาพว่าถ้าเราเห็นภาพที่ละเอียดสูงมากๆประมาณ50เซนหรือประมาณลบเป็นคันๆเนี่ยทุกๆ2ปีทั่วประเทศเนี่ยรัฐบาลสามารถที่จะใช้ทำอะไรได้มากมายมหาศาลในการบริหารประเทศครับเห็นว่ามีการต่อยอดไปสู่ THEOS-3 ด้วยนะครับในโครงการนี้นะครับถึง THEOS-2 เนี่ยเป็นหนึ่งในดาวเทียมที่เราจะส่งขึ้นสู่อวกาศในโครงการนี้อีกดวงเป็นดาวเทียม THEOS-2A ดวงเล็ก 2A นี่ส่งขึ้นสู่อวกาศต้นเดือนมกราคมปีหน้านะต้นปีหน้าซึ่ง 2A เนี่ยคนของเราวิศวกรของเราไปร่วมสร้างร่วมออกแบบด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเนี่ยสร้างดาวเทียมเองได้นะครับแล้ววิศวกรชุดนี้นะครับกำลังจะออกแบบและสร้างดาวเทียมของไทยดวงที่3ด้วยตัวเองนะครับเรียกว่า THEOS-3 นะครับดวงนี้เราก็ดีไซน์มาแล้วนะว่าจะเพื่อเกษตรกรรมนะครับเพื่อจะดูชาวเกษตรว่าจะเปลี่ยนวิธีการวิเคราะห์เรื่องการเกษตรเป็นอย่างไรอันนี้คือหลักของเราเป็นอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแผนของเราในอนาคตเนี่ยนอกจากเรื่องการเกษตรแล้วเราจะมีอีกเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งทำเพื่อเรื่องของคาร์บอนและเรื่อง climate change โดยเฉพาะนะครับดาวเทียมพวกนี้เป็นดาวเทียม small sat และอีกดวงที่จะทำคือดาวเทียมที่จะทะลุเมฆได้เรียกว่าดาวเทียมซาเนื่องจากประเทศไทยนะครับฝนตกตลอดปีดังนั้นต่อไปเรื่องดาวเทียมมันเทคโนโลยีมันถูกลงเยอะเลยจากสมัยก่อนดวงเป็นพันล้านเชื่อเลยไหมครับเดี๋ยวนี้ดาวเทียมดวงเล็กเนี่ยหลักไม่กี่ร้อยล้านก็ซื้อได้ทำได้นะครับ200-300 ล้านทำได้ส่งขึ้นสู่อวกาศเลยนะครับแล้วถ่ายเห็นอย่างนี้เลยแล้วซึ่งตรงนี้แล้วดาวเทียมประเทศมีอายุแค่3 ปี 2 ปีจะมี5 ถึง 10 ปีถ้า5 ปี 10 ปีเนี่ยหารจำนวนปีกับ200-300 ล้านปี30 ล้านถ้าทำอะไรได้ผมคิดว่ามันคุ้มค่ามีประโยชน์มากเลยนะครับนั้นเรากำลังทำTHEOS-3นะครับอยากให้ฝากเชิญชวนนะคะให้คนไทยมาติดตามทางช่องทางไหนได้บ้างครับก็วันที่7 ตุลาคมนะครับตอนเช้า7 ตุลาคมเนี่ยเป็นวันพิเศษของคนไทยนะครับผมพิเศษไม่แพ้ก่อนที่หวยออกพิเศษไม่แพ้ก่อนที่แข่งวอลเลย์บอลนะครับพิเศษไม่แพ้วันปีใหม่เพราะอะไรครับอันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ15 ปีที่ผ่านมาที่เราส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนะครับอยากพวกเรามาตั้งหน้าตั้งตารอเห็นดาวเทียมของเรา ส่งสื่ออวกาศมีใครเคยเห็นบ้างครับผมบอกในนี้ไม่ใครเคยเห็นเลยถ้าพวกเราได้เห็นครั้งแรกนะครับเป็นเห็นด้วยการดูด้วยการตอนเช้าที่7ตุลาคมนะครับร่วมกันให้กำลังใจอันนี้คือก้าวใหม่ของอนาคตไทยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศครับสามารถดูได้ทางนะครับช่องทางนะครับตอนนี้เราจะเป็นไลฟ์ทางไลฟ์ทาง Facebook นะครับแล้วก็ทางช่องทีวีช่อง 9และอีกหลายๆช่องที่เราได้ประสานงานไปนะครับแล้วก็จะให้ข้อมูลต่อไปครับ